ใน listener ตัวต่อไปนะครับก็หลังจากที่เราเล่นกับเมาส์มา 2-3 ตัวแล้วนะครับ listener ที่ตรวจจับการทำงานของเมาส์นะครับบนคอมโพเนนต์อะไรก็ตามต่อไปเราจะเป็น listener ที่เกี่ยวข้องกันกับตัวคีย์บอร์ดบ้างนะครับถ้าเราพิมพ์คีย์บอร์ดไปแล้วจะมี listener อะไรมาตรวจจับได้บ้างนะครับตัว listener ที่ตรวจจับการทำงานของคีย์บอร์ดนะครับก็คือkey listener นะครับ key listener ซึ่งการตรวจจับการทำงานของคีย์บอร์ดเนี่ยเราจะตรวจจับได้ก็คือเหตุการณ์ก็คือ key press ครับคือกดคีย์บอร์ดกดตึ้งนึงแล้วก็ปล่อยคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มนึงแล้วก็เด้งขึ้นมาอันนี้เรียกว่าkey press ก็คือกดค้างไว้กดคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับ key release ก็เหมือนเมาส์ release ครับก็คือการยกนิ้วออกจากคีย์บอร์ดนะครับแล้วต่อมาก็คือ key type key type ก็คือเหมือนกับเมาส์คลิกครับก็คือคลิกกดคีย์บอร์ดลงไปหนึ่งครั้งแล้วยกนิ้วขึ้นนะครับทีนี้ตัวอย่างโค้ดนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์ไม่เขียนโค้ดแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเขียนโค้ดมา3ตัวแล้วนะครับเรามาดูมาไล่ตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับทุกคนน่าจะดูออกแล้วแหละว่าตอนนี้นะครับอาจารย์มีคลาสนะครับคลาสปกติแล้วอาจารย์ก็จะสร้างคลาสขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับรูปแบบการเขียนโค้ดเห็นไหม3-4โปรแกรมที่ผ่านมารูปแบบการเขียนโค้ดไม่เหมือนกันเลยถามว่าไหนถูกไหนผิดไม่มีนะครับอยู่ที่ตัวเองถนัดตรงไหนตัวอย่างตรงนี้นะครับอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาชื่อว่า demo key listener นะครับแล้วคลาสนี้ของอาจารย์ implement key listener เข้าไปนะครับเมื่อเรา implement key listener ปุ๊บนะครับมันจะถูกบังคับให้ override method ซึ่ง method จะมีอยู่3ตัวก็คือ key type key press แล้วก็ key release นะครับแต่ว่าในส่วนของ key type กับ key release อาจารย์ไม่ได้เขียนโค้ดอะไรอาจารย์ก็เอาปีกาขึ้นมาอยู่คู่กันอย่างนี้มันจะได้สั้นๆหน่อยนะครับอาจารย์เขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวก็คือ key release นะครับ key release ก็คือพอเอ้ยโทษที key press เวลาเรากดคลิกบนคีย์บอร์ดนะครับก็จะทำการสั่งให้มันเอาค่านะครับตัวอักษรที่เรากดก็คือ e.getkeychar เราเอาค่าตัวเนี้ยนะครับก็คือเรากดตัวอักษรตัวอะไรนะครับเอามาใส่ในตัวแปรประเภท char นะครับเป็น character นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็สั่งนะครับสั่งตรงคำว่า output output คืออะไรครับเราย้อนขึ้นไปดูบนตื้อขึ้นไป output ก็คือ text field นะครับ text field input ก็คือ text field ฉะนั้นตัวข้างบนครับตัวข้างบนคือ input ตัวข้างล่างคือ output นะครับอาจารย์สั่งว่าสั่งเรียก getter นะครับ getter method นะครับก็คือสั่งให้เอา output นะครับเอาตอนนี้เราได้ตัวอักษรที่เราพิมพ์เข้ามาใช่ไหมครับเราสั่งให้ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า current text ก็คือเป็นข้อความปัจจุบันดึงข้อความจาก output นะครับก็คือ output.get text ก็คือใน output เนี่ยมีข้อความอะไรเอาข้อความนั้นมาใส่ใน current text นะครับหลังจากนั้นพอเราเอาข้อความมาใส่ปุ๊บอาจารย์ก็เอาไอตัว current text เนี่ยบวกเท่ากับ ch ก็คือเอาตัวอักษรที่พิมพ์ได้มาต่อตูดเข้าไปฉะนั้นcurrent text เนี่ยก็จะมีข้อความที่ยาวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ก็มาสั่งบรรทัดที่34ว่าให้ output นะครับ output ตัวนี้นะ output ตัวนี้นะครับจุด set text ก็คือกำหนดค่า text เข้าไปใหม่ว่าให้เอา current text จุด to uppercase นั่นก็คือพิมพ์ข้อความอะไรมันก็จะมาโผล่อยู่ข้างล่างเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะครับมันก็จะใช้ method ตัวนี้นะครับแล้วเวลาอาจารย์ addlistener เห็นไหมบรรทัดที่21นะครับ listener ของอาจารย์เนี่ยนะครับมันอยู่ในคลาสนะครับในคลาส demo นะครับอยู่ในคลาส demo แล้วคลาส demo เนี่ยปรากฏว่ามันอยู่มันมี main method นะครับมี main method ทีนี้แหละปกติเราจะ add listener เนี่ยเราจะ add ด้วยใช้ this ได้เนื่องจากว่ามันอยู่ในคลาสที่มันไม่ใช่ static แต่ตรงเนี้ยเป็น static นะครับmain method เป็น static ถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของ programming หลายๆคนน่าจะพอคุ้นๆหรือจำได้ว่าถ้าเราทำอะไรต่างๆอยู่ใน static นะครับ static จะเรียก non static ไม่ได้นะครับ non static ก็คือยังไม่ทันสร้างขึ้นมา static จะเรียก non static ไม่ได้ฉะนั้นเราจะใช้ this ไม่ได้นะครับ this เป็น non static เราก็เลยจำเป็นจะต้องมาสร้างเห็นไหมครับเราเอาโค้ดของเราเนี่ยมาสร้างนะครับแล้วก็มีเฟรมเนี่ยเป็น attribute เป็นเฟรมนะครับมี input เป็น text ต่างๆเราสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็มีเฟรมในโปรแกรมของเราเซตไซส์ให้กับเฟรมเซต layout เป็นแบบนี้
สร้างเอาปุ่มเข้าไปนะโทษทีเอา text เข้าไปนะครับ input text นะครับ output text ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ค่อย add listener ของ class ทั้งหมดที่เราสร้างเป็น object ขึ้นมาก็คือ demo ตัวเนี้ยนะครับเราสร้างเป็น object ขึ้นมาก่อนถึงจะใช้ได้ถ้าอยู่ใน main เห็นไหมครับต้องสร้างเป็น object ขึ้นมาถึงจะใช้ได้ฉะนั้นตรงนี้คือการ add listener นะครับพอ add listener เสร็จปุ๊บเราทำงานเราคีย์อะไรต่างๆมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ key place ตรงนี้นะครับฉะนั้นวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมแต่ละคนเขียนโค้ดไม่เหมือนกันใน 3-4 วิดีโอที่ผ่านมานะครับอาจารย์ก็เขียนหลากหลายวิธีการอยู่ที่เราเข้าใจวิธีไหนเราเลือกใช้วิธีนั้นครับอาจารย์ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องใช้วิธีไหนนะครับฉะนั้นอาจารย์ทดลองเขียนให้เห็นหลายอย่างหลายรูปแบบนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Key Listener นะครับ Key Listener